วัสดีนะครับผมร้านลูกชายแม่ละม่อมนะหอยทอดผัดไทยนะครับก็ของผมก็มีหอยทอดแล้วก็ผัดไทยห่อไข่ไฟลุกนะครับผมก็มีงานอะไรสนใจเรียกใช้บริการได้นะครับรับออกนอกพื้นที่ทุกที่ทุกจังหวัดครับผมจริงๆแล้วมันมีเทคนิคนิดหน่อยนะฮะสำหรับที่ไฟลุกจริงๆแล้วมันมีน้ำมันไฟแล้วก็น้ำนิดหน่อยๆคือเป็นเทคนิคของเราที่ว่าเราคล่องแล้วก็เราก็ทำที่ว่าแหวกแนวฝึกฝนอะไรประมาณนี้มันก็เลยมีไฟขึ้นมาแต่ว่าไม่อันตรายนะเพราะว่าเราก็จะเซฟตี้ตัวเราเองแล้วก็ลูกค้าที่มาดูเพราะว่าส่วนมากไปงานที่ไหนก็เจ้าภาพก็จะขอจะแบบว่าขอชมอะไรประมาณนี้ให้ทำโชว์อะไรประมาณนี้ครับจริงแล้วเราก็มี2ระบบถ้าไม่ให้ลุกก็ได้หรือลุกก็ได้เรามีทั้ง2เส้นมีวุ้นเส้นห่อไข่กับเส้นเล็กใส่ไข่ก็แล้วแต่เจ้าภาพจะสะดวกแต่จริงๆแล้วที่ออกงานก็จะเป็นวุ้นเส้นห่อไข่ไปลุกนานครับเป็นหลายปีเลยครับผมก็มีบ้างนะตัวเองนะสำหรับตัวเองก็อาจจะมีโดนบ้างโดนน้ำมันหรือโดนไฟบ้างแต่ก็เล็กๆน้อยๆเพราะว่าเราก็พยายามมันอยู่ที่ลมมากกว่าถ้าลมหวนเข้ามามันก็จะโดนก็ไม่มีอันตรายแล้วครับเพราะว่าเราจะเซฟตี้อยู่แล้วเพราะว่าเราก็จะบอกลูกค้าแล้วคนที่มาดูว่าอยู่ห่างนิดนึงนะคือเขาบางทีเขาก็จะมาขอถ่ายอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าอยู่ห่างนิดนึงนะเราก็จะดูจังหวะกันก็บางทีก็จะดูจังหวะไม่ให้โดนลูกค้าหรือว่าไม่ให้โดนคนที่เข้ามาดูหรอกรสชาติอร่อยมากเลยครับผมเพราะว่าผมไปทุกที่มีแต่คนการันตีจริงๆแล้วเราเป็นเจ้าของเราก็ไม่อยากจะการันตีแต่ว่าเราการันตีไปเลยดีกว่าว่าของเราอร่อยแน่นอนแล้วก็ลูกค้าตอบรับดีมากผมไปทุกงานก็เสียงตอบรับว่าดีอร่อยครับผมอร่อยแล้วก็ลีลาตื่นเต้นใช่ได้จริงๆแล้วหน้าร้านผมก็มีแต่ว่าตอนนี้ผมหยุดอยู่เพราะว่างานอีเวนต์ผมเยอะจริงๆแล้วหน้าร้านผมก็จะเปิดแค่ศุกร์เสาร์อาทิตย์3วันแค่นั้นเองครับแต่ช่วงเนี้ยถ้ามูดผมเปิดหน้าร้านผมก็จะลงบอกลูกค้าอยู่ที่ซอยบางปลาครับหน้าบ้านตัวเองเลยก็จะเป็นร้านของผมโดยตรงเลยก็จะเปิดแค่สุกจริงๆแล้วผมเปิด4โมงเย็นถึง3ทุ่มเวลาที่เปิดนะครับช่วงนี้มันหน้างานแทบทุกวันเลยครับวันเว้นวันบางทีอาทิตย์นึงบางทีรับงานชนวันนึงรับ3งาน2งานก็มีฮะเช้าเย็นอย่างเงี้ยเราก็จะรับได้แค่2หรือ3งานเพราะว่าตัวเราต้องไม่ทำเองเพราะเรายังไม่ปล่อยลูกน้องเท่าไหร่ลูกน้องก็เป็นแค่ลูกมือของเราไม่จะทำด้วยตัวเองมากกว่าครับก็มีผัดไทยวุ้นเส้นห่อไข่กุ้งสดนะครับผมแล้วก็มีหอยทอดแล้วก็มีเกาเหลานะฮะมีเกาเหลาก็มีเกาเหลากุ้งสดแล้วก็ทะเลรวมเรามีที่เมนูที่ไม่ทุกเมนูนะที่ไฟลุกก็จริงๆแล้วไฟลุกเนี่ยส่วนมากลูกค้าจะขอมาแต่เราก็จัดเหมือนกันนะฮะไม่ใช่ว่าไม่นั่นคือว่าแต่ว่านี่บางทีลมมันมาแรงๆเงี้ยเราก็จะเซฟตี้นิดนึงแต่ถ้าลมนิ่งๆเราจะโชว์ตลอดครับผมยังไงฝากด้วยนะครับก็0837513685นะผมอยู่สมุทรสาครอยู่ในซอยบางปานะครับอยู่ริมถนนเลยอยู่ข้างๆโรงกระดาษมหาชัยครับถ้ามีอะไรถ้าจะมายังไงก็ติดต่อเบอร์โทรผมก่อนเลยกัน0837513685หรือไม่งั้นก็เข้าไปเป็นเพื่อนผมใน LINE นะครับผมหอยทอดผัดไทยลูกชายแม่ละม่อมนะครับก็จะเด้งขึ้นมาทันทีเลยครับผม